สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดทำความรู้จักพิมพ์รีพายเรียกได้ว่านาทีนี้คงไม่มีใครไม่รู้จักพิมพ์รีพายแม่ค้าออนไลน์ลีลาการขายสุดแซ่บพูดแรงพูดตรงคาแรคเตอร์ชัดเจ้าของเพจ Facebook พิมพ์รีพายที่มีผู้ติดตามมากกว่า5ล้านคนซึ่งบรรดาสาวก FC ต่างก็ยกให้เธอเป็นเจ้าแม่แห่งการรีวิวซึ่งนอกจากจะขายของเก่งและมีเอกลักษณ์เป็นของตัวเองจนลูกค้าชื่นชอบแล้วเธอยังมีอีกหลายมุมที่น่าสนใจที่หลายคนอาจยังไม่เคยรู้วันนี้ขอพาไปทำความรู้จักประวัติพิมพ์รีพายให้มากขึ้น 1. ประวัติพิมพ์รีพายพิมพ์รีพายหรือพิมพ์ระดาพรเบญจวัฒนพัฒน์สาวสวยวัย30ปีซึ่งหลายคนอาจสงสัยว่าเป็นลูกครึ่งหรือเปล่าบอกเลยว่าเธอเป็นคนไทยแท้สาวใต้โดยคุณพ่อเป็นชาวชุมพรคุณแม่เป็นชาวนครศรีธรรมราชแต่เธอนั้นเติบโตมาในกรุงเทพมหานครในสมัยเด็กพิมพ์รีพายเรียนโรงเรียนหญิงล้วนเคยศึกษาที่โรงเรียนวัดเจ้ามูลถึงชั้นมัธยมต้นหลังจากนั้นเธอก็เข้าโรงเรียนสหศึกษาที่เคยเป็นชายล้วนมาก่อนซึ่งในห้องเรียนของเธอมีผู้หญิง10คนผู้ชาย40คนและโดยส่วนตัวสนิทกับเพื่อนผู้ชายมากกว่าจึงทำให้เธอมีบุคลิกห้าวเสียงดังและกล้าคิดกล้าพูดสไตล์แมนๆนั่นเอง 2. ที่มาของชื่อพิมพ์รีพายพิมพ์รีพายเดิมชื่อจิตราสนองเกียรติและเปลี่ยนมาแล้วหลายครั้งจนกระทั่งถึงชื่อและนามสกุลที่ใช้ในปัจจุบันส่วนชื่อพิมพ์รีพายมาจากการชื่นชอบแพรรีพายอมตาจิตตะเสนีแฟชั่นไอคอนและบิวตี้กูรูคนดังทำให้เธออยากเก่งและมีสไตล์แบบนั้นเมื่อครั้งที่เธอขายของอยู่ตลาดนัดเลียบด่วนแล้วต้องตั้งชื่อร้านก็เลยตั้งว่าพิมพ์รีพายและได้ใช้เป็นสมญานามของเธอมาจนทุกวันนี้ 3. พิมพ์รีพายคือใครขายอะไรทำไมถึงเป็นที่รู้จักก่อนจะก้าวมาเป็นแม่ค้าออนไลน์สุดแซ่บพิมพ์รีพายได้เก็บเกี่ยวประสบการณ์มาตั้งแต่เด็กเพราะคุณพ่อคุณแม่ขายของแต่เธอเพิ่งจะหันมาทำธุรกิจเครื่องสำอางได้ 3-4 ปีจากอดีตแม่ค้าตลาดธรรมดาชีวิตก็เริ่มพลิกผันเมื่อมาเปิดเพจพิมพ์รีพายขายทุกอย่างไลฟ์สดขายสินค้าตั้งแต่เครื่องสำอางน้ำหอมน้ำพริกขนมเครื่องรางของขลังทัวร์เป็นต้นด้วยลีลาที่ไม่เหมือนใครทำให้เพจของเธอมีผู้ติดตามเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเปิดไลฟ์แต่ละครั้งยอดผู้ชมไม่ต่ำกว่าหลักหมื่นกระทั่งสามารถสร้างอาณาจักรพิมพ์รีพายขึ้นมาจากการขายของออนไลน์ในเวลาเพียง3ปีจนต้องขยายทีมงานผู้ช่วยขายกว่า80ชีวิตเพื่อมาช่วยขับเคลื่อนธุรกิจซึ่งปัจจุบันดำเนินอยู่ในรูปแบบบริษัทพิมพ์รีพายคอสเมติกจำกัดไปแล้ว 4. คาแรคเตอร์โดดเด่นโดนใจชาวโซเชียลเมื่อพูดถึงพิมพ์รีพายคาแรคเตอร์ที่ปรากฏเด่นชัดขึ้นมาเลยก็คือหน้าสวยพูดตรงแรงเรียวและมีการใช้เสียงกระดิ่งเรียกความสนใจซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นหนึ่งในเคล็ดลับการขายของออนไลน์ของเธอโดยเมื่อ2ปีก่อนขณะที่ไลฟ์ขายของมีคนเข้ามาดูประมาณ 200-300 คนแล้วลูกค้ากำลังออเดอร์จู่ๆมีปัญหาสัญญาณอินเทอร์เน็ตตัด3ครั้งทำให้เธอโมโหมากจนดุดใช้คำหยาบออกไปแต่กลายเป็นว่าลูกค้าชอบในมุมตลกและการใช้คำแรงๆจนทำให้มียอดคนดูเพิ่มขึ้นจากหลักร้อยมาถึงหลักหมื่นเรียกว่าถูกใจชาวโซเชียลแบบคาดไม่ถึง 5. จากแม่ค้าออนไลน์สู่นักร้องสุดแซ่บถึงจะมีชื่อเสียงในฐานะแม่ค้าออนไลน์และยูทูบเบอร์แต่สาวเก่งอย่างพิมพ์รีพายก็ยังไม่หยุดทำตามความฝันล่าสุดเธอก็มีผลงานการร้องเพลงเป็นของตัวเองครั้งแรกกับซิงเกิลอย่านะคะที่มีเนื้อหาแซบๆมาพร้อมท่าเต้นสไตล์ของตัวเองปล่อยเพลงปุ๊บกระแสแรงเกินต้านยอดวิวถล่มทลายทะลุ20ล้านแถมยังขึ้นเทรนด์อันดับ1มาแรงบน YouTube มาแล้วต้องยอมรับเลยว่าความสามารถของเธอนั้นไม่ธรรมดาแถมไม่ว่าจะเป็นด้านไหนก็ทำออกมาได้ดีเลยทีเดียว 6. ตัวอย่างของเน็ตไอดอลคุณภาพนอกจากบทบาทของแม่ค้าฝีปากกล้าแล้วพิมพ์รีพายยังมีอีกมุมที่ทำเอาประทับใจไปทั้งโซเชียลเพราะเธอไม่ได้เป็นผู้รับเพียงอย่างเดียวแต่ยังชอบเป็นผู้ให้ด้วยใครที่ขาดแคลนคนยากจนเธอก็ยื่นมือเข้าไปช่วยเหลืออย่างเต็มที่ทั้งนำเงินจากการขายของมาซื้อของบริจาครวมไปถึงเข้าไปปลดหนี้และให้กำลังใจผู้คนที่มีโอกาสน้อยกว่าให้มีความสุขและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่างเช่นทุ่มเงินหลักแสนร่วมทำบุญมูลนิธิธรรมานุรักษ์มอบเงิน300,000 บาทเป็นค่าเทอมเด็กทั้งโรงเรียน
รุ่นน้องวัดเจ้ามูลออกตระเวนเป็นแม่ค้าเร่แจกกับข้าวฟรีตามหมู่บ้านต่างๆที่สำคัญเป็นแบบอย่างของลูกกตัญญูที่ดูแลพ่อแม่เป็นอย่างดีเงินเก็บทั้งหมดจะให้คุณพ่อไว้และพีคสุดๆกับเซอร์ไพรส์ให้เงินสด5ล้านเป็นของขวัญวันแม่7. เรื่องราวความรักและครอบครัวของพิมรีพายปัจจุบันพิมรีพายมีลูก2คนคนโตเป็นผู้ชายชื่อฟาเดลและคนเล็กเป็นผู้หญิงชื่อโซเฟียโดยสามีคนแรกคือคุณพ่อของน้องฟาเดลนั้นอยู่ด้วยกันมา7ปีแต่เพราะความที่มีแฟนตั้งแต่ยังเด็กยังไม่เข้าใจความรักทำให้ตัดสินใจเลิกกันส่วนสามีคนที่2คุณพ่อของน้องโซเฟียก็ทิ้งเธอไปแม้จะไม่ค่อยสมหวังด้านความรักแต่เธอก็ไม่คิดท้อถอยตั้งตัวเป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวสุดสตรองคอยดูแลลูกๆอย่างดีเสมอมาอย่างไรก็ตามทางทีมงานข่าวเด่นข่าวเด็ดขอให้สนับสนุนคนเก่งมีความสามารถและช่วยเหลือคนยากจนแบบนี้ตลอดไปนะครับท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามสตรีทขอบคุณครับ